就结了吗？什么乱七八糟的，说了半天。大家好，欢迎来到 Anne's Channel。วันนี้นะคะแอนจะมาพูดถึงสำนวนในภาษาจีนนะคะที่เราเนี้ยอาจจะเจอบ่อยมากเลยในชีวิตประจำวันหรือแม้แต่ในซีรีส์ค่ะก็คือสำนวนที่ว่าล้วนชีป้าเจ้าล้วนชีป้าเจ้าสำนวนนี้นะคะก็จะแปลว่าไม่เป็นระเบียบนั่นเองค่ะในความหมายอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าบ้านรกใช่ไหมคะเราก็อาจจะใช้สำนวนนี้ได้ค่ะว่าล้วนชีป้าเจ้าหรือถ้าเกิดว่าเป็นในบริบทอื่นใช่ไหมคะอย่างเช่นเหมือนแบบว่ามีใครมาพูดแบบ nonsense ก็คือไร้สาระเนี่ยเราก็ใช้วลีนี้ได้เหมือนกันค่ะก็คือล้วนชีป้าเจ้าชัวก็คือพูด nonsense หรือว่าไร้สาระนั่นเองค่ะส่วนอีกความหมายหนึ่งนะคะก็อาจจะหมายความว่าคือไม่เป็นระเบียบเลยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นบ้านอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นแบบการเขียนหนังสือหรือว่าหนังสือเล่มนี้มันแบบมั่วไปหมดอะไรประมาณนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ早日康复重新振作永不放弃再创辉煌什么乱七八糟的หรือถ้าเกิดว่าเราจะแปลเป็นเหมือนสำนวนในภาษาอังกฤษเนี่ยก็อาจจะคล้ายๆกับสำนวนที่ว่า at sixes and sevens at sixes and sevens ก็คือเป็นสิ่งที่แบบไม่เป็นระเบียบเลยแล้วก็เมสซี่มากๆอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ใช้อย่างถูกต้องค่ะตัวอย่างแรกนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเราเนี่ยมาที่บ้านเราโดยบังเอิญแล้วบ้านเราเนี่ยก็รกมากเลยใช่ไหมคะแล้วเราเนี่ยอยากจะบอกว่าขอโทษด้วยนะคือบ้านฉันนะรกมากเลยเนี่ยเราก็อาจจะพูดว่า不好意思我家里乱七八糟的不好意思我家里乱七八糟的ก็จะแปลว่าขอโทษด้วยนะบ้านฉันเนี่ยค่อนข้างรกนั่นเองค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนเราเนี่ยบอกว่าไม่เป็นไรใช่ไหมคะเขาก็อาจจะตอบมาว่าไม่กวนสิไม่กวนสิก็จะแปลว่าไม่เป็นไรนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะ他的床上到处是书乱七八糟他的床上到处是书ร่วนชีป้าเจ้าก็จะแปลว่าเตียงของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยหนังสือรกไปหมดเลยนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะชุบจะเสียแล้วมั้ยชุบ乱七八糟的说了半天ชุบจะเสียแล้วมั้ยชุบ乱七八糟的说了半天ก็จะหมายความว่ามันไม่ใช่จบแล้วหรอทำไมยังมาพูดนอนเซนแบบไปเรื่อยๆอีกอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะคำว่าปั้นเทียนนะคะก็จะแปลว่าครึ่งวันใช่ไหมคะแต่ว่าในบริบทนี้ไม่ใช่หมายความว่าครึ่งวันนะคะจะหมายความว่าแบบว่าพูดเป็นเวลานานเลยอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะอีกตัวอย่างนึงนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าแม่ของแอนเนี่ยเดินเข้ามาในห้องโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็แอนยังไม่ได้จัดห้องใช่ไหมคะก็คือรกมากเลยเนี่ยแม่แอนนะคะก็อาจจะบ่นว่า什么乱七八糟的什么乱七八糟的ก็จะแปลว่าทำไมมันรกขนาดนี้นั่นเองค่ะสรุปง่ายๆนะคะสำนวนนี้ล้วนชี้ป้าเจ้าก็จะหมายความว่ารกหรือว่าไม่เป็นระเบียบมากๆนั่นเองค่ะและเรานะคะจะไม่ได้ใช้เฉพาะบ้านอย่างเดียวนะคะเราอาจจะใช้เวลาที่ใครมาพูด nonsense หรือว่าพูดไม่รู้เรื่องหรือว่าอาจจะเป็นการเขียนหนังสือที่ไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้นะคะก็คือไม่เป็นระเบียบนั่นเองค่ะเราก็จะใช้สำนวนนี้ค่ะยังไงแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครนี่อยากจะอ่านตัวอย่างเพิ่มเติมก็เข้าไปอ่านได้ใน Anne's Channel Blog ค่ะเดี๋ยว Anne จะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะและสุดท้ายนี้ Anne ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ Anne ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเซียชื่อเจียนบาย